วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้สถานีโทรทัศน์ BMC TV นะคะซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ในระบบอินเทอร์เน็ตที่รับชมโดยไม่ต้องใช้สัญญาณดาวเทียมได้ทั่วโลกนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณธนัทเชี่ยวชาญอักษรนะคะซึ่งท่านเป็นประธานบริษัท Interstellar Network Technology จำกัดนะคะแล้ววันนี้มีสิ่งใหม่ๆที่จะนำมาในระบบเศรษฐกิจที่ประเทศไทยนะคะก็คือนิวคอยนะคะสวัสดีค่ะคุณธนัทครับสวัสดีครับวันนี้ท่านผู้ชมก็คงจะสงสัยแล้วล่ะว่าเอ๊ะคุณธนัททำเรื่องนิวคอยเนี่ยที่ประเทศไทยทำไมที่ไปที่มายังไงมีการร่วมกับบริษัทแม่ที่สร้างไว้ที่ประเทศจีนด้วยใช่ไหมคะอยากจะได้ให้บอกกับท่านผู้ชมค่ะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นจุดดำเนินที่สำคัญในเอเชียนะครับทางบริษัทจีนเนี่ยยักษ์ใหญ่เนี่ยนะครับก็มุ่งหมายเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยซึ่งตั้งเป็นเขาเรียกว่าเป็นฐานทัพในการใหญ่เลยนะเป็นฐานใหญ่ในการที่ปลุกไปต่างประเทศนะฮะซึ่งว่าประเทศไทยเนี่ยก็ชาวจีนก็เยอะนะครับก็บ้านเราเนี่ยก็คนไทยเชื้อสายจีนนะครับเยอะมากมายเลยเยอะแยะเลยนะครับทีนี้ทางบริษัทต่างชาติและชาวต่างชาติก็มองว่าทางเมืองไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งแวดล้อมดีนะฮะเช่นว่าไม่ว่าจะเป็นการเมืองก็อยู่นี่เศรษฐกิจก็ตามเป้าที่พุ่งมาเรื่อยๆนะฮะผู้บริหารประเทศก็ดีแดนนะก็ทำให้ประเทศชาติเนี่ยจะเริ่มระบบสังคมเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะ คุณธนัทเนี่ยร่วมกับมิตรสหายกัลยาณมิตรชาวจีนนะคะซึ่งประเดี๋ยวจะทราบว่ามีบริษัทไหนได้ร่วมกิจกรรมบ้างก็มองว่าประเทศไทยนั้นมีความมั่นคงและอุดมสมบูรณ์แล้วก็ฐานทางเศรษฐกิจสามารถที่จะขับเคลื่อนกิจการเหล่านี้ได้ครับแล้วที่จากประเทศจีนได้ร่วมกับอะไรยังไงแล้วก็จะมียังไงคะการขับเคลื่อนคะครับก็อย่างเนี่ยบริษัทเราเนี่ยก็มีบริษัทแม่เนี่ยนะฮะคือบริษัทของหัวเว่ยนะซึ่งมิสเตอร์หวังเหลียงจีนนะครับเขาท่านคนนี้ก็เป็น VP number one หมายเลขหนึ่งของในวงการนี้นะครับซึ่งเขาก็มาเป็นอัพบริษัทเราอยู่นะฮะก็เหมือนกับว่าคล้ายๆว่าเราเป็นลูกบริษัทนะฮะซึ่งเราจุดประสงค์เป้าหมายของเราก็คือว่าใช้ฐานทัพประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางเพื่อกระจายในเอเชียหลายๆประเทศทำให้ค่อยๆยึดของตลาดนั่นนะครับซึ่งบริษัทเราเนี่ยเราก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นชื่อดิวคอยเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เปิดตลาดกันทั่วโลกนะฮะซึ่งประเทศที่มีสาขาของเราเนี่ยเรามีทั้งหมด8ประเทศนะครับอย่างเช่นว่าเมืองไทยเนี่ยตอนนี้ตั้งเป็น head office อยู่เป็น head office ที่ประเทศไทยครับก็มีเกาะมาเชลนะครับแล้วก็มีฮ่องกงนะครับแล้วก็มีของแคนาดานะครับมีของออสเตรเลียมีของอังกฤษนะครับแล้วก็มีของเมืองจีนก็มีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เปิดเป็นทางการณวันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ head office จะอยู่ที่ประเทศไทยใช่มั้ยครับ head office ตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประเทศไทยซึ่งจะตั้งอยู่ที่ TN Tower เรามีสำนักงานที่เป็น Tower 8ชั้นนะทั้ง8ชั้นเลยนะตั้งเป็นสำนักงานใหญ่นะครับซึ่งอยู่ที่ถนนติวานนท์สนามบินน้ำนนทบุรีนะครับส่วนที่นั่งข้างๆของผมคนนี้เนี่ยก็คือเป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งชื่อมิสเตอร์หวังฉีเชนครับท่านมาจากประเทศจีนครับใช่ครับส่วนคนนี้ข้างๆเนี่ยนะครับคนสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นมิสเตอร์เนี่ยเทียนเหนียวนะครับส่วนคนนี้ก็มิสเตอร์หลิวเจียนะครับก็คืออยู่ในบริษัทพันธมิตรทั้งหมดครับใช่ครับซึ่งท่านสุดท้ายท่านสุดท้ายคนนี้ก็คือเป็นอินเตอร์ลอเยอร์นะครับซึ่งเป็นมิสเตอร์ชัยนะครับที่มาจากฮ่องกงนะฮะซึ่งเขาก็เป็นนักกฎหมายของแนวนามของบริษัทที่เช่นหัวเว่ยพวกนี้เนี่ยนะฮะซึ่งทั้งหมดที่นั่งอยู่เนี่ยก็เป็นบริษัทและเป็นกิจการที่เป็นพันธมิตรครับในเครือของเราเลยในเครือของครับผมใช่ครับอันเนี้ยที่ประเทศไทยครับใช่ครับซึ่งเราใช้ชื่อบริษัทว่า Interstellar
Network Technology Company Limited นะครับค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เริ่มประจักษ์แล้วนะคะว่านิวคอยเนี่ยเป็นธุรกิจอีกตัวหนึ่งนะคะที่มาเปิดที่ประเทศไทยโดยมีพันธมิตรมาจากกลุ่มของทางประเทศจีนซึ่งมีกิจการจากบริษัทต่างๆนะคะที่ได้เข้ามาร่วมโดยเฉพาะทางหัวเว่ยนะคะทีนี้ท่านผู้ชมคงอยากทราบแล้วล่ะว่าการขับเคลื่อนของนิวคอยในประเทศไทยซึ่งตั้งเป็นฐานเป็นเฮดออฟฟิศนี้เราจะขับเคลื่อนไปสู่นานาชาติอย่างไรคะครับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราเนี่ยนะฮะก็คือชาวโลกทั่วโลกเลยนะครับซึ่งเราจะไม่ได้ว่าเจาะจงว่าประเทศใดประเทศหนึ่งนะฮะเพราะว่าเวลานี้เนี่ยโซเชียลเนี่ยนะฮะทางเน็ตเวิร์กนี่นะฮะมันเป็นการที่เขาเรียกว่าไม่มีสัญชาติไม่มีขอบเขตประเทศนะครับไร้พรมแดนครับใช่ครับซึ่งว่าตอนนี้คุณอาจจะอยู่ที่อเมริกานะฮะตอนนี้เราจะอาจจะอยู่ที่เมืองไทยนะฮะและอีกคนนึงอาจจะอยู่ที่เมืองจีนเราสามารถผ่านทางเน็ตเวิร์กอินเทอร์เน็ตเนี่ยซื้อขายกันได้ใช่ค่ะนะครับแม้แต่ใช้มือถือที่ถืออยู่ติดตัวตลอดเวลาก็ใช้ได้ครับใช่ครับทีนี้วิธีการที่ในเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์เป็นนโยบายในการที่จะขับเคลื่อนนะคะตอนนี้ได้คิดกันไว้ในเบื้องต้นอย่างไรบ้างเพื่อท่านผู้ชมที่สนใจจะเข้ามาในธุรกิจของนิวคอยจะได้เกิดความมั่นใจนะคะค่ะครับคือก่อนเอิญเนี่ยคือทุกคนเนี่ยสามารถเข้าสู่ในเว็บไซต์ของเราเนี่ย www.ownewcoin.com นะครับจะเข้ามาศึกษาได้ครับใช่ครับซึ่งในเว็บไซต์ของเราเนี่ยนะฮะจะมี8ภาษานะมีภาษาญี่ปุ่นมีภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาสเปนแล้วก็ภาษาจีนนะฮะซึ่งเราสามารถที่เข้าไปใน www.ownewcoin.com เนี่ยสามารถศึกษาข้อมูลได้แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยทันที่เราจะมีแฟนคลับอย่างเช่นว่ามิสเตอร์หวังเหรียญจีนเนี่ยเขามีแฟนคลับอยู่ที่ประมาณ27ล้านกว่าคนนะฮะแล้วก็ยกตัวอย่างวันนี้เราก็มีการถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งล่าสุดเนี่ยที่ได้รับข่าวมาเนี่ยก็มีผู้ชมอยู่ประมาณ20เกือบ30ล้านคนค่ะขณะที่ท่านครับใช่ครับกำลังรับชมแล้วก็เรากำลังสัมภาษณ์อยู่เนี่ยผู้ที่ชมร่วมกันก็กว่า20ล้านคนแล้วนะคะเกือบ30ล้านคนครับผมค่ะครับแล้วทีนี้ถ้าหากว่าวันนี้เราแคบเข้ามาในที่ประเทศไทยนะคะหรือจะเป็นในทั่วโลกก็ตามที่รับชมอยู่นะคะก็อาจจะอยากได้รับทราบค่ะว่าการที่จะเข้ามาสู่ในกิจการของนิวคอยเนี่ยสมมติเปิดดูแล้วทั้ง8ภาษาก็สนใจเราควรจะสั้นๆสักนิดนึงว่าเราจะเริ่มต้นยังไงนะคะเราจะเริ่มต้นอย่างไรครับสำหรับผู้สนใจการว่าผู้ที่สนใจนะครับพอนอกจากที่ศึกษาในเว็บไซต์แล้วนะครับก็สามารถติดต่อไปที่ออฟฟิศได้นะครับก็ตามที่ในเว็บไซต์เนี่ยจะมีเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ของร้านได้อยู่หน่อยไหมคะโอเคได้ครับก็คือเว็บไซต์ของเราเนี่ยคือจะเป็น www.ownewcoin.com นะครับหรือในประเทศไทยก็สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์มือถือ080-6165809ได้นะครับซึ่งเราก็จะมีการให้คำแนะนำนะฮะให้ไปกับผู้ที่สนใจเนี่ยไปศึกษาเป็นข้อมูลนะครับแล้วทีนี้นะคะในช่วงท้ายเนี่ยก็อาจจะอยากทราบอีกแล้วล่ะว่าถ้าเขาเข้าสู่กระบวนการของนิวคอยแล้วเขาน่าจะมีความหวังในความสำเร็จในการก้าวเข้าไปเป็นสมาชิกของนิวคอยอย่างไรค่ะอ๋อครับคือในวงการเกี่ยวกับพวกคอยพวกเน็ตเวิร์กโซเชียลพวกนี้เนี่ยนะฮะคือทุกคนก็จะรู้อยู่ว่าณตอนนี้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยมีทั้งหมดอยู่ประมาณเกือบ20บริษัทที่ทำคล้ายๆกับอาชีพเรานะครับซึ่งในวงการอาชีพพวกนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันจะพุ่มขึ้นมาเรื่อยๆอยู่นะฮะคือผู้ที่สนใจเนี่ยนะฮะและคนที่สร้างเศรษฐีมหาศาลระดับโลกมาเนี่ยก็อันเยอะมหาศาลนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นที่ธุรกิจที่ในการที่ว่าเกี่ยวกับพวกแนวหน้าตอนนี้เนี่ยนะฮะแนวหน้านิยมของในเน็ตเวิร์กในอินเทอร์เน็ตที่สามารถเขาเรียกว่า
แร่งคอยคอยคอยก็คือพวกเหรียญพวกนี้เนี่ยนะครับค่ะทีนี้นะคะก็คงจะเราได้รับทราบและคุณธนัทเที่ยวชาญอักษรในบทบาทของภาษาไทยค่ะวันนี้อยากจะเชิญให้คุณธนัทนะคะและถ้าอีกสักท่านหนึ่งที่จะได้บอกกับท่านผู้ชมค่ะอาจจะเป็นภาษาจีนก็ได้เพื่อเพราะสถานีเราเป็นนานาชาติ international ได้ครับขอบคุณครับจะเชิญท่านผู้ใดคะให้เป็นด้านเดียวผมก็จะเชิญหุ้นส่วนของผมนี่นะครับมิสเตอร์หลิวเจียนะฮะใช้ภาษาจีนเก่าสักหน่อยนะคะลี่ยงจงหวนเจียจางเฉียงต่าเฉิงเดียว大声点。这个大家都知道啊，这个星际网络呢，发行的这个新币叫做 New Coin 的这个新币，它是也是基于这个 ICO 的机制，发行出来的平台的一个代币。那么它的功能呢，主要是说，在平台里边呢，这个 New Coin 呢是可以，可以减免这个一半的手续费，然后呢，还可以锚定这个人民币以及美元的资产。包括还有这个具有这个股权性质的这个作用，就是说我们持有 New Coin 的话呢，是可以拿到公司的利润分红啊。然后我们 New Coin 这块还有一个叫做焚烧机制，它这个焚烧机制是说呢，当我们的这个代币呢是能够保证不超发的，就是说未来呢对于这个代币来说，我们是一个通缩的一个状态啊，我们是越来越少的，也就是说代币会越来越有价值啊。然后基于这个平台发行的这个 New Coin 的这个代币，其实它是跟这个平台未来的发展和收益成一个价格会呈现一个正相关的一个走势。那么说这个星际网络平台本身是一个什么样的网络？是一个什么样的平台？刚才这个CEO 周总以及这个大家都介绍过了啊，所以呢，我也就不多说了。背靠着这个泰国的两大财团以及这个商界啊、政界的这些关系啊，我们这个星际网络呢，我相信呢会发展得非常好。那从这个各大主流电视台跟媒体来说呢，我们是一个本着一个负责任的态度去推广到大家推广到投资者的这个手里希望呢就是大家呢也多多支持这个 New Coin。未来星际网络不会让大家失望，谢谢。Thank you。好。那个，然后ทีนี้เนาะเป็นภาษาจีนแล้วจะมีเป็นภาคภาษาอังกฤษไหมคะเผื่อว่าท่านอื่นจะได้จะท่านใดหรือจะท่านเองก็ได้ค่ะก็จะคือจะให้เชิญทาง VP ของหัวเว่ยนะฮะมิสเตอร์ได้บอกถึงความมั่นใจกับประชาชนว่าการที่เข้ามาเป็นสมาชิกนะคะเป็นสมาชิกของ New Coin เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและดีและจะก้าวหน้าค่ะ你说两句用英文讲一讲好风味对讲讲这个新品So I think New Coin have some new idea in terms of, I think the idea is it's innovation in providing the service to the end user. One of such innovation is the idea of if you have the coin come to the market or coin coming to the exchange, you don't need to provide any cost. There's no cost for that. So if you look at the business model, the Taobao business model versus the eBay business model, so the free listing is certainly can beat the eBay in China market, the Taobao. So I think this idea is good. Another idea is you have the new coin. If you using this new coin to do the transaction, you'll save about 50% of transaction costs. So these are also a new idea. There's some other new idea. I don't want to listen to them all because of time limit. So I think
that's you need to take a look and really need to understand the difference between new coin and the other exchange market. Okay. Oh, thank you ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รู้สึกภาคภูมิใจนะคะ BMC TV ได้มีโอกาสสัมภาษณ์แล้วก็ได้รับเกียรติจากบริษัทซึ่งเป็นมีเครือข่ายพันธมิตรนะคะมากมายเลยนะคะเพราะว่าในกิจการใหม่ๆอันนี้นะคะจะเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกที่สำคัญทางด้านการขยายทางด้านเศรษฐกิจนะคะโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งเรียนเชื่อว่าณปัจจุบันนี้ทุกๆคนค่ะชาวโลกทั้งหมดนั้นก็จะสนใจในการที่เราจะทำอย่างไรที่จะให้สั้นที่สุดง่ายที่สุดสะดวกที่สุดในการที่เราจะทำการค้าธุรกิจเศรษฐกิจต่างๆนะคะแล้วก็ที่ไม่ต้องไปเสียเวลาอะไรมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้จะให้คุณธนัทค่ะได้สรุปแล้วก็ให้ท่านผู้ชมนะคะรู้สึกว่าการที่ได้มาร่วมกิจการกับนิวคอยนั้นเป็นทางเลือกที่เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดเพราะว่าท่านผู้ชมนะคะทั่วโลกรวมทั้งคนไทยในทั่วโลกด้วยนะคะเพราะว่าคนต่างชาติก็มีถึง8ภาษาเนี่ยนะคะที่จะได้รับรู้แล้วก็ได้ศึกษาค่ะอยากในช่วงสุดท้ายอยากจะให้คุณธนัทได้บอกกล่าวกับผู้ทุกท่านค่ะครับก็ชวนเชิญนะครับผู้ที่สนใจนะครับมาร่วมศึกษาและซื้อขายนิวคอยของบริษัท Interstellar Network นะครับซึ่งเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยหุ้นของเราเนี่ยมันอัพขึ้นเรื่อยๆตลอดครับผมซึ่งในประสบการณ์ของ10กว่าบริษัทนั้นเนี่ยนะครับการที่ซื้อขายคอยนิวคอยตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือทุกคนเนี่ยได้กำไรและได้แฮปปี้หมดเลยนะฮะเพราะว่าเศรษฐีระดับโลกเนี่ย1ใน50เนี่ย1ถึง50เนี่ยล้วนๆที่มาจากวิธีการซื้อขายพวกนี้มาค่ะนะครับทีนี้ถ้าท่านผู้ชมอาจจะอยากทราบแล้วล่ะว่าใช่เราพูดถึงแต่การได้กำไรแต่ทีนี้ถ้าโอกาสที่ว่าบางครั้งเหมือนหุ้นตกอ่ะครับนะคะแล้วเราจะประคองตัวอยู่เพื่อที่จะเหมือนกับเราช้อนหุ้นขึ้นมาอย่างเงี้ยนะประคองตัวเพื่อจะกลับขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้ไม่ผิดหวังไงว่าอุ๊ยถ้าเวลาเกิดราคาต่างๆตกลงในโอ้ตายแล้วจะแย่มั้ยเนี่ยไม่นะมีวิธีกลับคืนขึ้นสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างเดิมยังไงตัวนี้คือจะแตกต่างกับการที่เล่นหุ้นนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยตานออกมาเนี่ยมีแค่100ล้านหุ้นเองนะฮะจากมากกว่านี้คือไม่มีนะครับค่ะก็คือพูดง่ายๆว่าเรามีแอปเปิลอยู่ถังหนึ่งใช่ค่ะนะครับก็คือมีอยู่แค่ถังนี้ถังเดียวไม่ว่าจะอนาคต1ปี2ปี5ปี10ปีข้างหน้าเราก็มีอยู่แค่ถังนี้ถังเดียวนะครับซึ่งคนที่จะมาซื้อของเราเนี่ยมีแต่เขาเรียกว่าสะสมมีแต่สะสมราคามีแต่อัพขึ้นตลอดนะครับเพราะว่าเรามีอยู่แค่นี้จะไม่เหมือนกับตลาดหุ้นตลาดหุ้นเนี่ยคือโอเคตอนนี้เรามีอยู่100ล้านหุ้นในเดือนหน้าเราจะมีอยู่อิดออกอิด100ล้านหุ้นนะฮะแต่ของเราไม่มีของเราก็คือแค่100ล้านหุ้นเท่านั้นเองนะครับซึ่ง100ล้านหุ้นตัวนี้เนี่ยอย่างเช่นว่า1คอยของเราเนี่ยอยู่ที่1บาทอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับคือพรุ่งนี้อาจจะเป็นอยู่ที่2บาทหรืออาจจะ3บาท10บาทก็ว่ากันไปนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยก็คือยังไงก็ต้นทุนยัง1บาทก็ยังรักษากันอยู่คือไม่ได้ตกต่ำไปเหลือ50ตังค์สลึงนึงจะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับคือไม่ดาวลงไปตลอดเป็นไปไม่ได้เลยครับคือจะมาคือสูงขึ้นแล้วก็ต่ำลงก็คืออยู่ตรงมาตรฐานครับใช่ครับใช่ไหมครับคือสแตนดาร์ดตัวนี้จะไม่มีการที่ว่าดาวลงมาจากนี้นะครับมีแต่อัพขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่านักเล่นหุ้นอะไรแต่ละอาจจะอยากจะเปลี่ยนวิธีการใหม่นะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าชีวิตนี้จะขาดทุนก็คืออย่างน้อยที่สุดถ้าหากว่าเกิดการพลิกผันทางเศรษฐกิจใช่ไหมคะ
สิ่งที่จะตกลงลงมาก็เสมอตัวครับใช่ครับใช่ไหมครับและอย่างหนึ่งเนี่ยเรามีบริษัทเราเนี่ยมันมีบริษัทแม่ที่ยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่มาเบ็ดอัพเราอยู่ทำจุนใช่ครับจุนอยู่ครับค่ะเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะกิจการใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆนะคะก็จะช่วยให้เรานั้นมีทางเลือกมีทางออกมีหลายๆเรื่องที่เราจะมองอยู่แต่ว่าก็ต้องกราบเรียนว่าทุกๆท่านก็ศึกษาซะก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจทุกอย่างเมื่อเราศึกษาแต่ว่าวันนี้นะคะทางนิวคอยก็ได้มาบอกกับท่านว่าสิ่งที่ท่านตัดสินใจนั้นจะถูกต้องจะเหมาะสมหรือไม่แต่วันนี้ผู้บริหารที่นั่งกันอยู่ทั้งหมดนี้นะคะท่านก็จะบอกว่าถึงแม้นการพลิกผันทางการตลาดถึงแม้การพลิกผันทางการค้าเศรษฐกิจการเมืองจะอย่างไรก็ตามแต่การที่จะตกต่ำลงการที่จะพลาดมาก็เสมอตัวถูกต้องเพราะฉะนั้นท่านจะไม่ขาดทุนจนกระทั่งบอกอ้าวไม่ไหวแล้วไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นนี่เขาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลงทุนนะคะที่จะเป็นความหวังเป็นแสงสว่างแล้วก็หลายๆท่านก็เป็นทางเลือกในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของตัวเองพัฒนาความมั่นคงของตัวเองไม่ว่าท่านเหล่านั้นคนที่จะมาลงทุนในนิวคอยนะคะในสุดท้ายของรายการจะใช้คุณธนัทได้บอกว่าไม่ว่าจะเป็นประชาชนเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างสมมติว่าประธาน BMC TV บอกจะไปลงทุนได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะครับแล้วก็จะต้องเป็นบริษัทหรือจะต้องเป็นอะไรถึงจะดูดีอ๋อตัวนี้ไม่จำกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือเอกชนนะครับหรือใครก็ตามเนี่ยนะผู้ที่สนใจเนี่ยนะฮะศึกษาของเราไปนะครับแล้วก็เป็นสินที่เป็นทางออกที่น่าลงทุนน่าดำเนินการน่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับค่ะโอเคขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านนะคะท่านผู้ชมคะสิ่งที่ได้พบได้รับได้ยินได้ฟังในวันนี้แล้วก็ได้พบกับผู้บริหารนะคะทุกท่านเนี่ยซึ่งก็ล้วนแต่เป็นพันธมิตรเป็นผู้ที่มาร่วมกันในการที่จะดำเนินธุรกิจให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนนะคะความมั่นคงทางธุรกิจทุกชนิดต้องมีความยั่งยืนแล้วก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวังได้เป็นสิ่งที่เราพึ่งพาได้นะคะเพราะฉะนั้นสถานีโทรทัศน์ BMC TV นะคะก็มีความรู้สึกว่ากิจการนี้นิวคอยน่าจะเป็นทางเลือกใหม่ที่ BMC TV นั้นยินดีและเต็มใจที่จะได้นำเสนอนะคะให้กับทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้รายการพิเศษของสถานีโทรทัศน์ BMC TV นะคะก็ได้นำสิ่งที่ดีๆใหม่ๆมาเป็นทางเลือกนะคะแล้วก็ท่านอยากจะติดตามว่าจะเป็นสมาชิกเป็นเมมเบอร์ของนิวคอยอย่างไรนะคะก็ดูจากเว็บไซต์นะคะใช่ไหมคะ www.ownewcoy.com อ่าวุ้ยค่ะเพราะฉะนั้นได้บอกแล้วนะแล้วก็มีถึง8ภาษาค่ะสำหรับวันนี้ BMC TV นะคะก็ขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ